ไม่ได้เรียกประชุมนะครับเป็นการนัดทานข้าวกันซึ่งนัดกันแล้วตั้งแต่การประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับวันนั้นก็ได้มีการพูดคุยว่าเอ๊ะเราน่าจะต้องเรียกว่าหลายพรรคส่วนใหญ่ไม่เคยทำงานร่วมกันจริงๆเลยยังก้าวไกลกับประชาธิปัตย์ไม่เคยทำงานร่วมกันใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็บอกว่างั้นเราแทนที่จะประชุมกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองนะครับก็น่าจะนัดทานข้าวกันสักครั้งระหว่างผู้บริหารของพรรคคณะกรรมการบริหารของพรรคดังนั้นก็เป็นการนัดทานข้าวปกติไม่ได้มีวาระอะไรคือนัดล่วงหน้าอยู่แล้วกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์ได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างผู้บริหารอย่างเช่นผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เจอในสภาเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะได้คุยกันก็มีคนเปรียบว่าอย่างฝั่งรัฐบาลก็มีการนัดทานข้าวกระชับมิตรแบบนี้เหมือนกันฝ่ายค้านก็เอาบ้างก็เป็นเรื่องปกติจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของสภาทุกสมัยนะครับไม่คงไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรจะเกินคุยกันเรื่องการเปิดอภิปรายด้วยไหมครับก็คุยได้ทุกเรื่องครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้มีวาระประชุมอย่างเป็นทางการกังวลเรื่องว่าคำวินิจฉัยศาลเมื่อวานนี้จะกระทบความสัมพันธ์ในพรรคร่วมฝ่ายค้านไหมครับเพราะว่าดูอย่างทางประชาธิปัตย์เองเขาก็ออกมายืนยันว่าต้องเคารพคำวินิจฉัยคือไม่ได้กระทบแน่นอนนะครับแล้วคำวินิจฉัยมันมีผลเนาะแม้ว่าเราอาจจะมีความเห็นนะครับหรือมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวกันเมื่อวานสิ่งที่ผมเองได้แถลงเป็นความกังวลว่าคำวินิจฉัยแบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรได้บ้างในอนาคตซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่าเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของจะมาถกเถียงกันว่าเราจะไม่ยินยอมตามคำพิพากษานะครับยังไงมันก็มีผลตามกฎหมายไปแล้วถ้าจะต้องถามว่าหากท้ายสุดแล้วพรรคก้าวไกลถูกยุบค่ะก็อาจจะเกิดกรณีที่แบบว่ามีพรรคการเมืองอื่นมาช็อปปิ้งสสของพรรคเราอะไรอย่างเงี้ยมีสัญญาณใจกันไหมครับต้องถามเนี่ยครับคราวที่แล้วคนที่ออกจากพรรคก้าวไกลออกไปสอบตกหมดคนที่ยังอยู่กับเราสามารถกลับเข้ามาได้หมดผมคิดว่าประชาชนคือผมไม่สนใจเอางี้ดีกว่าผมสนใจว่าเราจะทำงานให้ประชาชนยอมรับต่อได้ยังไงเรื่องนี้ตัดสินใจที่ประชาชนนะครับยุบพรรคจริงแล้วก็กรรมการบริหารพรรคก็เป็นเฮดหลักหมดเลยจะต้องถูกตัดสินไปด้วยโอ้อย่าเพิ่งรีบคุยกันเลยนะครับสมัยอนาคตใหม่ทุกคนก็เป็นห่วงแต่ผมคิดว่าเราก็เติบโตขึ้นนะและทุกสำคัญยังไม่ถูกยุบครับผมยังอยู่เย็นๆมีคำถามว่ายิ่งยุบยิ่งใหญ่กว่าคะอย่าพูดอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นเหมือนเขาว่าเรายอมรับเรื่องว่าเรื่องยุบพรรคเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งผมยืนยันทุกครั้งว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับณวันนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์มองไปว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะส่วนตัวได้มองไว้ไหมคะว่าเพราะการต้องยอมรับเกิดขึ้นได้เราต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะอย่างน้อยวันนี้ก็มีคนไปร้องแล้วถูกไหมนะครับก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่แย่ที่สุด